สบายดีน้องๆชั้นสมหาหมดคนเด้อมื้อนี้จะสาธิตกลับมาสอนมาทวนคืนภาษาสมหาเฮานี้แน่นอนว่าวิชานี้แม่นเฮาได้เรียนจบหลักสูตรไปแล้วเนาะฉะนั้นมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาทวนคืนเรื่องคําถามจะทวนคืนนี้ยังคําถามที่นอนอยู่ในการสอบสิงอยู่ในเดือน9เดือน10แล้วก็คําถามที่เฮาได้เรียนกันมาท่านอาจารย์จะสร้างเป็นคําถามอันใดมีทั้งหมดอยู่10ข้อแล้วอาจารย์จะเฮ็ดตัวอย่างนึงส่งตัวอย่างพลานเบิ่งพอพลานจะตอบนั้นให้พลานอ่านอยู่เพิ่มหรือคําถามอยู่ใส่คําตอบอยู่ใส่เนาะแต่พลานจึงหมายเด้อบ่แม่นตอบตอบเปล่าแล้วฉะนั้นอาจารย์จะพาพลานไปค้นหานํากันเลยเนาะคําถามมีชื่อชีวะเท่านี้มีทั้งหมดอยู่10ข้อแล้วอาจารย์จะพาพลานไปค้นข้อที่1ก่อนเนาะเป็นตัวอย่างข้อ1การศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาเพื่อการศึกษามีจักขั้นตอนข้อก2ขั้นตอนข้อข3ขั้นตอนข้อข4ขั้นตอนข้อง5ขั้นตอนก็เฮาจะฮู้ว่าคําตอบอยู่ไสพลานต้องไปเบิ่งอยู่ไหนเพิ่นไปเรียน1อยู่พลานเบิ่งอยู่ทางปัญญาก็ได้พลานเด้อฉะนั้นนี้เราจะไปเบิ่งเลยเพราะว่าขั้นตอนการศึกษาเกี่ยวกับวิชาวิทยานี้มีอยู่5ขั้นตอนคือการสังเกตการตั้งสมมุติฐานการทดลองสมมุติฐานและการบันทึกและอธิบายสรุปผลการทดลองมีอยู่5ขั้นตอนเนาะเอาฮู้ล่ะว่าคําตอบข้อที่ต้องแม่นข้อใดของงัวแม่นเฮาสิไปหมายใส่ในของงัวเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก่อนเขาจะไปข้อที่2ที่3ที่4ที่5ต้องเฮ็ดแบบเดียวได้พลานเด้อฉะนั้นอาจารย์จะพาพลานไปเบิ่งในข้อที่2กล้องจุลทรรศน์มีจักแบบพลานจะได้บ่ข้อก2แบบข้อข3แบบข้อค4แบบข้องอ5แบบมีอยู่5แบบฉะนั้นอันนี้แม่นให้พลานเบิ่งอยู่นะปึ้มกันเด้ออาจารย์สิพาไปเบิ่งอาจจะสั้นหน่อยนึงกล้องจุลทรรศน์มันมีจักแบบคือทําเบิ่งเนาะกล้องจุลทรรศน์มี2แบบคือกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาหรือแบบใส่แสงและแบบอิเล็กตรอนแล้วกล้องจุลทรรศน์มีอยู่2แบบเนาะเฮาฮู้แล้วว่าคําตอบถูกต้องแม่นข้อใดข้อกแม่นเนาะเด้อหามาหมายใช้คําตอบที่ถูกต้องแม่นข้อกฉะนั้นเฮาฮู้แล้วแม่นมีอยู่2แบบเฮาก็หมายใช้แล้วส่วนที่เหลือ8ข้อนั้นพลานก็เฮ็ดแบบเดียวนี่อาจารย์นี่เด้อจนฮอดข้อที่10ถ้าตัวใดบ่เข้าใจแม่นให้โทรหาอาจารย์ได้ใช้หาอาจารย์และการแนะนำบทเรียนของอาจารย์เป็นบทเรียนเท่านี้การทัวร์นี้เป็นบทเรียนเท่านี้เนาะถ้าตัวใดคงเข้าใจก็เชิญหาอาจารย์แล้วก็สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรใส่พวกหลานทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงลูกดีของพ่อแม่ผู้จัดสังคม